ก็เพราะสามย่านมิตรทาวน์เขามาชวนค่ะเขามาชวนให้มาอยู่ที่นี่แล้วก็เราอาจจะแบบมองว่าโลเคชันมันเป็นโลเคชันที่เหมาะกับโปรดักต์เราด้วยความที่สามย่านมิตรทาวน์เป็นพื้นที่ที่อยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ใกล้นักศึกษาอยู่ใกล้คนทำงานเราก็มองว่าตัวเลขรายรับที่เราเคยได้ณปัจจุบันที่เฮาส์ RCAน่าจะดีขึ้นจาก RCA ค่อนข้างเยอะมันเหมาะไปหมดอะค่ะในแง่ของโลเคชันเราก็เลยตัดสินใจย้ายมาที่สามย่านมิตรทาวน์เขาชวนเนี่ยเขาเข้าใจเราจริงหรือเปล่าเขารู้จักโปรดักต์เราจริงไหมคือถ้าในกรณีเขาอยากทำศูนย์ที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเราคงใช้สินค้าที่แตกต่างละเรารู้แต่ว่าเอ๊ะมันพี่เข้าใจผมจริงไหมใช้เวลาแค่คำว่าเข้าใจกันจริงนี่ใช้เวลาพอสมควรแต่อย่างเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบเอาจริงมันคือแพชชั่นมันคือความอยากทำมันคือความเพราะเรารู้ว่ามันยากด้วยไงมันไม่ได้ง่ายเลยมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเขาไม่ค่อยทำกันแต่เราก็รู้สึกอยากให้มันมีเราก็เลยทำเลยมากกว่าพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เปล่าแล้วก็สูงมากคือสร้างเราก็ต้องสร้างทุกอย่างใหม่หมดเลยนะก็ใช้เงินเยอะกว่าที่เราคาดว่าจะใช้กันตอนแรกพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็เกือบ40ล้านนะคะจริงๆธุรกิจหลักก็เป็นภาพยนตร์นะคะเป็นโรงภาพยนตร์เป็นหลักแต่ว่าธุรกิจเสริมทั้งหลายก็คือเรื่องของแบบเป็นพื้นที่ให้เช่านี่แหละค่ะสำหรับการจัดสัมมนาเสวนาแล้วก็พื้นที่จัดกิจกรรมข้างนอกและรวมถึงแบบธุรกิจกาแฟธุรกิจคอนเซสชั่นและรวมถึงรายรับที่เกิดจากพาร์ทอื่นๆพวกสปอนเซอร์ชิปทั้งหลายในการทำกิจกรรมของเราเนี่ยทาร์เก็ตของเราเองเรามีความหวังว่ามันจะโตจากเฮาส์ RCA ประมาณ3เท่าจากตัวเลขที่เราเคยได้ในแต่ละปีได้นะตัดสักโรงนึงไปฉายแมสไหมอะไรเงี้ยจะได้อยู่ได้จะได้ไม่หายไปแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่ได้ด้วยคอนเทนต์แบบที่เราตั้งใจจะฉายได้ก่อนเราก็อยากอยู่ได้ด้วยแบบนั้นก่อนนั่นมันคือโจทย์ไม่ใช่เหรอครับที่เราทำโรงหนังนี้คือเราฉายหนังที่โรงหนังอื่นเขาไม่ฉายไงแล้วถ้าเราฉายหนังที่เขาฉายกันแล้วเรามีเราไปทำไมอยู่ได้เลยไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่เราตั้งใจทำกันก็ไม่ใช่ไหมเราทำอย่างอื่นไปก็ได้คือเรารู้กันแต่แรกอยู่แล้วว่าเราจะยากถ้าอุ๋ยกับผมจะทำโรงหนังที่ได้เงินเราคงไม่ทำอย่างนี้มั้งอะไรเงี้ยหนังมันเลือกคนดูค่ะถ้าเราฉายหนังแบบผู้ใหญ่เราก็จะเห็นผู้ใหญ่กันไปหมดเราฉายหนังญี่ปุ่นเราก็จะเห็นคนญี่ปุ่นเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้ตอบว่ามันจะมีแต่วัยรุ่นที่โตขึ้นหรือมันจะมีแต่คนผู้ใหญ่ที่โตขึ้นเลยนะคะสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่เราเลือกเข้ามาเสิร์ฟคนดูมากกว่าคุณไม่ใช่ทุกคนจะดูหนังทุกเรื่องเขาก็จะเลือกเรื่องที่เขาอยากดูเขาเลือกว่าเขาเลือกแต่จริงๆหนังมันเลือกเขาโรงหนังก็คือโรงหนังเนาะมันเป็นธุรกิจที่ยูนิคแต่ว่าคนที่จะเลือกมาดูโรงหนังมันคือ experience โรงหนังที่ไม่ใช่ experience คนละแบบกันนะคะเราก็ค่อนข้าง believe ว่ามันเป็นคนละกลุ่มกันหรืออีเวนต์ว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันผมก็เชื่อว่าคนที่ดู Netflix อย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าก็เนื่องจากเรื่องนั้นมันไม่มีให้ดูในโรงไงถ้ามันมีในโรงใหญ่ผมว่าเขาก็เลือกโรงใหญ่ทุกคนรู้อยู่แล้วเรื่องศักยภาพคุณภาพของงานที่มันอยู่ในขนาดที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมทุกคนรู้อยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้แต่ผมคิดว่าไอ้การที่มันมีสตรีมมิ่งหรือออนไลน์แอปพลิเคชันอะไรต่างๆนานามันก็คือทางเลือกหนึ่งที่เขาไม่ได้มาลงหนัง
Netflix หรือว่า Disney หรือมันก็คือมาแทน DVD ที่ปัจจุบันหายเรียบไปหมดเลยมันก็คือแทน DVD ชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าวาลูของ DVD มันหายไปก้อนใหญ่มากๆแล้วก็มันก็อาจจะแทนทีวีมากกว่าแทนโรงภาพยนตร์รักบ้านที่ RCA มากเลยแต่เนี้ยก็ย้ายมาก็เพื่อเป็นโอกาสของทั้งเราสองคนทั้งเราและทั้งผู้ชมท่านใหม่ๆนั่นก็น่าจะเป็นคำตอบให้คนที่พยายามมองอะไรที่แตกต่างอยู่แล้วแล้วการเดินกรรมก็เพิ่มโปรแกรมดีๆอีกมากมายโปรแกรมคลาสสิกโปรแกรมเทศกาลหนังที่ทำอีกปีละ3ครั้งอะไรเงี้ยเราแค่ขอโอกาสให้คุณได้แบบมาทดลองดูหนังของเราดูว่ามันจะถูกรสชาติที่คุณอยากดูไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงพอได้ย้ายมาที่นี่ช่วง 5-6 วันที่เราเปิดหน้าบ้านมาแล้วได้คุยกับหลายๆคนทำให้เราก็ดีใจนะคะเพราะเราเจอลูกค้าใหม่ๆค่อนข้างเยอะลูกค้าเหล่านั้นแบบหลายคนไม่รู้จักเราเลยแม้เราจะมีชีวิตมา15ปีแล้วก็ตามซึ่งเราก็ดีใจที่ได้แนะนำตัวเองให้คนรู้จักว่าเราเป็นคนแบบไหนเขากำลังเจออะไรจากเราเราก็เลยจริงๆสิ่งเดียวที่เราอยากจะให้มาก็คือมาทดลองใช้เราดูมาทดลองดูหนังที่นี่ดูถ้าคุณชอบคุณก็ชอบถ้าคุณไม่ชอบคุณก็จะเลือกทางอื่น